เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกับคุณโกวิทพระกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรื่องราวของการเสนอผ้าขาวม้าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับได้คุยกันในช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้นิรภัยและกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบกลับมานะครับทางช่องทางในช่องทางหนึ่งก็ได้ช่องทางแรกเป็น SMS แล้วก็ช่องทางที่2เป็น Facebook Live นะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังในช่องทางหนึ่งเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์คือบำเหน็จตกทอดเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับโดยจะได้รับวงเงินบำเหน็จตกทอดนะครับโดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีในการทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำซึ่งสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์คือบำเหน็จตกทอดเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับโดยมีวงเงินเท่ากับวงเงินของบำเหน็จตกทอดนะครับสูงสุดนะครับได้เท่านั้นแล้วก็จะมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำที่ออกโดยธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะต้องใช้อะไรเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับใช้อะไรเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินออมก็สุขลุ้นก็สนุกกับสลากออมสินดิจิตอล1ปีนะครับเพียงแค่เริ่มต้นการออมตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาททุกเดือนนะครับและนอกจากนี้ครับทางธนาคารยังได้เพิ่มมูลค่าของรางวัลเลขท้ายแล้วก็เพิ่มรางวัลพิเศษอีก80รางวัลละ 100,000 บาทนะครับโดยรางวัลพิเศษนั้นจะมีการออกรางวัลทุกๆ3เดือนรวม4ครั้งด้วยกันครั้งละ20รางวัล นะครับครั้งที่1ออกไปแล้วครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ครั้งที่2จะออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนะครับครั้งที่3ออกรางวัลวันที่16สิงหาคมแล้วก็ครั้งที่4ครับออกรางวัลวันที่16พฤศจิกายนนะครับส่วนเงินรางวัลที่ได้รับเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสามารถฝากกันได้สามารถออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้แล้วนะครับจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับขอแจ้งปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนทางพิเศษจำนวน5จุดด้วยกันนะครับเพื่อทำการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับจุดที่1บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ3ฝั่งมุ่งหน้าปากน้ำทิศทางจากสุขสวัสดิ์ไปบางพลีของทางพิเศษกาญจนาพิเศษช่องจราจรด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับจะดำเนินการในวันที่9มีนาคม2566จนถึงตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่24มีนาคมเวลา 24:00 น.นะครับอันนี้เป็นจุดที่1จุดที่2ครับเป็นวงแหวนรอบนอกบางแก้วนะครับทางพิเศษชลบุรีบางนาหรือว่าทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณแยกทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ1แล้วก็ปากน้ำ2นะครับมาจากฝั่งปากน้ำทางพิเศษกาญจนาพิเศษช่องจราจรด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 22:00 น.วันที่24มีนาคมจนถึงเวลา24:00 น.
ของวันที่6เมษายนนะครับบริเวณด้านหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอกหรือว่าบางแก้วมุ่งหน้าบางปะอินทิศทางชลบุรีบางนาทางพิเศษบูรพาวิถีช่องจราจรซ้ายและขวาในวันที่19เมษายนเวลา 22:00 นถึงวันที่5พฤษภาคมเวลา 24:00 นะครับจุดที่4ครับเป็นบริเวณทางหลักกิโลเมตรที่12บวก700 A ทิศทางบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกช่องจราจรซ้ายแล้วก็ไหลทางด้านซ้ายนะครับดำเนินการวันที่11พฤษภาคมเวลา 22:00 นถึงวันที่14พฤษภาคมเวลา 24:00 นแล้วก็จุดที่5ครับบริเวณทางหลักกิโลเมตรที่12บวก700 A นะครับทิศทางจากบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกช่องจราจรขวาและกลางวันที่18พฤษภาคมเวลา 22:00 นถึงวันที่21พฤษภาคมเวลา 24:00 นะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่การดำเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวาบไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบและการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อยที่อยากจะขยายร้านหรือเพิ่มยอดขายหรือว่าต้องการนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจก็ได้นะครับโดยธนาคารมีข้อเสนอพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วง6เดือนแรกนะครับวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน10ปีนะครับที่สำคัญคือมีช่วงปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนอีกด้วยนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับซึ่งการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ GSB Contact Center GSB Call Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับเรื่องราวของผ้าขาวม้ากับการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พูดคุยกับคุณโกวิทพกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณโกวิทครับสวัสดีครับครับผู้ดำเนินรายการครับครับทำไมต้องเป็นผ้าขาวม้าครับครับผ้าขาวม้านะครับเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าผ้าขาวม้าเนี่ยเราใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็อยู่ควบคู่กับวัฒนธรรมการทอผ้าของประเทศไทยภูมิปัญญาของไทยมาดั้งเดิมยาวนานมากนะครับตั้งแต่ยุคโน่นเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในยุคของเชียงแสนนะครับเชียงแสนเหรอฮะโอ้โหโดยมีหลักฐานสำคัญก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินจังหวัดน่านอ๋อครับครับฝากขึ้นมาครับท่านครับครับซึ่งยาวนานมากแล้วก็ใช้กันมาจริงๆสมัยก่อนนี่เป็นวัฒนธรรมชั้นสูงไหมฮะหรือว่าเป็นพื้นบ้านอยู่แล้วปกติธรรมดาหรือยังไงเป็นพื้นบ้านธรรมดาพื้นบ้านธรรมดาเลยเป็นต่อมาสมัยอยุธยาหรือสมัยก่อนเราเรียกอโยธยาเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ใช้ผ้าขาวม้ากันในรูปแบบสารพัดประโยชน์นะครับเราดูได้จากหลักฐานพวกสารคดีเอ่ยภาพยนตร์เอ่ยที่มีการผลิตกันมาครับนั่นอยุธยานะครับอโยธยาและมาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์นะครับก็ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายก็เริ่มที่จะมีการพัฒนารูปแบบการทอวัตถุดิบอะไรต่างๆมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับมีการปรับเปลี่ยนผ้าขาวม้าจากนุ่งห่มธรรมดาเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องประดับนะครับถ้าเป็นผ้า value added เพิ่มไปเรื่อยๆครับครับครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยอะไรที่เป็นความสำคัญของเขาหมายถึงว่าตัวเนื้อผ้าหรือว่าตัวลวดลายหรือว่าตัวอะไรครับคุณครูพี่แท้ทุกอย่างครับทุกอย่างเลยในองค์ประกอบของผ้าขาวม้านะครับที่เข้าลักษณะอันนี้เราดูลักษณะของยูเนสโกก่อนนะครับก็คือว่าในเรื่องของการปฏิบัติทางสังคมที่ว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับสองในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ในเรื่องของการใช้ในวิถีชีวิตประจำวันในเรื่องของพิธีกรรมพิธีการต่างๆเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็จะดูว่าชุมชนต่างๆมีการใช้นะครับทั้งคนในชุมชนทั้งคนในเมืองแต่ว่ายูเนสโกเขาจะเน้นในเรื่องของคนชุมชนเราก็จะได้สังเกตได้จากในวิถีชาวบ้านนะครับตามท้องถิ่นตามชนบททุกวันเนี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ใช้ผ้าขาวม้าในบางวันเกินทั้งสิ้นครับครับอันนี้ถือว่าขั้นตอนปฏิบัตินี่คือเรายื่นไปแล้วใช่ไหมฮะขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยขณะนี้คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เห็นชอบนะครับใ
นำเสนอนะครับผ้าขาวม้าต่อยูเนสโกซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องยื่นเสนอยูเนสโกภายในวันที่31มีนาคมนี้ซึ่งรัฐมนตรีเราเนี่ยได้อนุมัติไปตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วครับครับยื่นตามกำหนดระยะเวลาที่ยูเนสโกกำหนดในแต่ละรอบปีครับครับแล้วเอกสารที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องบอกอะไรบ้างในเนื้อหาครับเอกสารนะครับก็1เนี่ยเราจะต้องตอบโจทย์ของเขาใน 4-5 ข้อในเรื่องหลักการของยูเนสโกในการพิจารณาตามอนุสัญญาที่เรียกว่าอนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ. 2003ของยูเนสโกนะครับก็คือประมาณค.ศ. 25435ข้อเช่นนะครับเขาก็จะถามว่าเรื่องนั้นเนี่ยสอดคล้องกับลักษณะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือไม่ตามนิยามนะครับในอนุสัญญาในข้อที่2เนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยจะส่งเสริมและก็สร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนั้นหรือไม่นะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างไรครับนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยมาตรการสงวนรักษานั้นเนี่ยได้พิจารณากันมาอย่างรอบคอบเพื่อปกป้องและส่งเสริมในเรื่องนั้นครับอันนี้การขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปกป้องภาคม้าด้วยขณะเดียวนอกเหนือจากทางด้านปกป้องแล้วเนี่ยจะต้องส่งเสริมด้วยทั้งในเชิงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงของการผลิตทั้งในเชิงของวัตถุดิบทั้งในเชิงของเทคนิคในการดำเนินการนะครับแล้วข้อที่4เนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องเกิดจากชุมชนนะครับกลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนะครับซึ่งตรงกับประเด็นของภาคม้าเราเลยนะครับภาคม้าของเราเนี่ยเกิดในท้องถิ่นชนบทนะครับก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับเรื่องนั้นเนี่ยในกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก่อนที่จะไปถึงยูเนสโกเนี่ยทางคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับประเทศเนี่ยซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยตำแหน่งเนี่ยท่านเป็นประธานจะต้องให้ความเห็นชอบในระดับประเทศก่อนนะครับซึ่งภาคม้าเนี่ยผ่านกระบวนการขั้นตอนตรงนั้นมาแล้วครับนะครับขีดชาติมาเรียบร้อยเมื่อปี2556ครับฉะนั้นองค์ประกอบของภาคขม้าที่จะนำเสนอยูเนสโกเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนดทุกประการครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขั้นตอนในการพิจารณาจะเป็นยังไงบ้างฮะขั้นตอนในการพิจารณานะครับตรงนี้เนี่ยมีอยู่ระยะเวลาที่เขาจะพิจารณาเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับก็จะมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนะครับจาก12ชาติครับหรือว่า12คนเนี่ยจากหลากหลายประเทศซึ่งยูเนสโกเขากำหนดขึ้นจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในรอบแรกครับหลังจากนั้นนะครับทุกๆปีนะครับก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาจาก24ประเทศครับอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นผู้พิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเขาจะให้ชาติสมาชิกทั้งหมด180กว่าชาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอได้ชาติละ1รายการ1รายการมันเสนอปีเว้นปีด้วยครับอ๋อฮะซึ่งเนื่องจากว่ายูเนสโกเขาจะพิจารณาปีหนึ่งเนี่ยแค่50ถึง60รายการฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เยอะเกินไปขณะเดียวกันชาติสมาชิกมี180ประเทศซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเสนอทุกปีกติกาสากลที่ทางคณะกรรมการยูเนสโกกำหนดก็คือปีเว้นปีปีเว้นปีเราก็ต้องเลือกสิครับถูกต้องครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก่อนภาคขม้าเนี่ยครับเราได้เสนอไปแล้วนะครับก็คือรายการตั้งแต่ปี2561นะครับเราได้เสนอโขนนะครับซึ่งได้รับการรับรองทีนี้พอปี2562เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกณฑ์ของยูเนสโกเนี่ยเนื่องจากว่าเราเพิ่งสมัครเข้าไปแล้วเขาก็ให้สิทธิ์ประเทศสมัครในปีแรกๆเนี่ยได้เสนอได้ต่อเนื่อง2ปีนะครับเราก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วพอปี2562เราได้เสนอนวดไทยครับท่านครับแล้วก็ได้รับการรับรองครับทำให้นวดไทยเมื่อปี2562เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าผ่านเกณฑ์ที่ยูเนสโกเขาประเมินทั้งคุณค่าทั้งมูลค่าอะไรต่างๆครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราได้ทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขยุคนั้นนะครับก
กรมการแพทย์แผนไทยที่จะทำในเรื่องของเชิงวิชาการให้นะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทำในเรื่องของเชิงปฏิบัติการทำในเรื่องเอกสารที่นำเสนอสู่ยูเนสโกอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดนะครับปี2564เราได้นำเสนอโนราทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเมื่อ2ปีมาแล้วนะครับ2563 64 65เราทราบว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผมได้สอบถามทางสมาคมโนราทางภาคใต้หลังจากปี2564แล้วเนี่ยสถานการณ์โนราการแสดงของท่านเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าทุกอาชีพใช่ไหมครับได้รับผลกระทบจากใช่สมาคมโนราตอบผมทำให้ขนลุกมากเลยครับครับชื่นใจมากบอกว่าสมาคมท่านเนี่ยรับงานไม่ทันอ้าวเพราะอะไรครับตั้งแต่อะไรครับเพราะว่ายูเนสโกให้การรับรองอ๋อ64ต่อเนื่องถึง65ครับแล้วก็มีคณะโนราที่ได้ไปแสดงที่งานเวนิสเบียนนาเล่ด้วยอ๋อต่างประเทศนะฮะอ๋อยิ่งเสริมให้ชื่อเสียงของโนราเนี่ยกระตุ้นในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมต่อเนื่องถึง66นะครับท่านโนราสามารถที่จะมีพื้นที่แล้วก็มีการแสดงได้อย่างไม่เว้นช่วงเลยครับจนปัจจุบันนี้เลยนะฮะใช่ครับยาวเลยแล้วนี่เดี๋ยวพอโควิดไม่ใช่โควิดหรอกนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันภาคใต้เยอะๆครับก็ต้องมีโปรแกรมนี้ปรากฏบรรจุอยู่ด้วยสิครับเนี่ยคุณครูพี่ถูกต้องครับโนราทางภาคใต้ตอนนี้ทุกคณะทุกจังหวัดนะครับก็ได้รับผลจากการที่ยูเนสโกให้การรับรองนะครับคนทั่วประเทศ180ประเทศเดี๋ยวรู้จักโนรามากขึ้นครับนี่คือสาระสำคัญว่าทั้งในเชิงของคุณค่าทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงของมูลค่าทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ในปี2566นี้นะครับซึ่งเราเข้าตามเกณฑ์แล้วล่ะครับ2564เราได้การรับรองโนราครับ2566ครับปลายครับเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยจะได้รับการรับรองจากยูเนสโกตอนนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อ60รายการที่ยูเนสโกบรรจุไว้แล้วครับครับไม่น่าพลาดนะครับฟังดูแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกลั่นกรอง12ประเทศกำลังพิจารณาครับนะครับถ้าผ่านจากการพิจารณากรรมการกลั่นกรองนี้แล้วก็จะเข้ากรรมการใหญ่24ประเทศครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งตอนนี้นำเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ให้นโยบายนะครับว่าปีนี้เนี่ยเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่คุณค่าเนื้อหาสาระของเทศกาลประเพณีสงกรานต์แต่ละจังหวัดให้โดดเด่นออกมาครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่คนไทยทั้งประเทศในการที่เตรียมที่จะยูเนสโกรับรองงานประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครับนั่นคือปีหน้าถ้าเราสร้างอัตลักษณ์ของเราให้โดดเด่นนะครับสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาทั้งเม็ดเงินทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เราสร้างความพร้อมตั้งแต่ปีนี้เนี่ยเขาจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปสงกรานต์เชียงใหม่วันที่13ท่านจะเข้าใจประเพณีของวันสงกรานต์วันที่14เป็นวันเนาหรือวันไม่ดีของเชียงใหม่วันที่15เป็นวันมหาสงกรานต์จะต้องทำอย่างนี้ออกมาขณะที่นครศรีธรรมราชวันที่12เป็นวันสงเจ้าเมืองเก่าครับขณะที่วันที่13เมษายนเป็นวันรับเจ้าเมืองใหม่ครับเนื้อหาสาระพวกนี้นักท่องเที่ยวจะต้องได้รู้นะฮะขณะที่ในกรุงเทพครับท่านขออนุญาตนิดนึงวันที่13ก็คือวันครอบครัวครับวันที่14วันผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นอ๋อครับครับท่านผู้ว่ากันกรุงเทพมหานครผมได้ไปศึกษากับท่านแล้วท่านก็ยินดีที่จะสนับสนุนในการที่จะเผยแพร่อัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ของแต่ละเขตทั้ง10เขตนี้เป็นต้นครับครับก็ติดตามกันส่วนพระขมานี่ก็อีกสักประมาณเท่าไหร่ได้ฮะถึงจะประกาศได้ขออนุญาตนำเรียนว่าหลังจากสงกรานต์นะครับเรามีต้มยำกุ้งที่เราส่งไปยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถ้าเป็นไปตามคิวเนี่ยก็ปี2568 68แล้วก็ถ้าขม้าก็จะเป็นปี2570 70ก็อีก 4-5 ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำความรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับพระขม้าให้มากผมไม่แน่ใจว่าเด็กยุคใหม่เขาได้สัมผัสได้ใช้กันบ้างหรือเปล่าฮะใช้ครับใช่ฮะทางภาคเอกชนเนี่ยท่านก็ให้การสนับสนุนนะครับมีโครงการพระขม้าหลายๆโครงการเด็กยุคใหม่นะครับผ่านไปทางการดีไซเนอร์นะครับออกแบบเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดแฟชั่นเป็นกระเป๋าเป็นส่วนประกอบของรองเท้าเป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายอะไรทั้งนองเนี่ยครับครับอาจจะไม่ใช้ทั้งผืนแบบผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่ในยุคก่อนเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งนักร้องดารานะครับบางครั้งก็ใช้ลายของผ้าขม้าครับเป็นเครื่องตกแต่งอืมเออต่างก็ใช้ผ้าขม้าเอาละครับก็ติดตามกันคงไม่นานนะครับคุณจะได้มีข่าวดีออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับคุณโกวิทครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณโกวิทประกามาศนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคุณฟังครับก็ประโยชน์เยอะนะครับผ้าขม้าเนี่ยถ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมกำลังนึกถึงเพลงลูกทุ่งอยู่เพลงหนึ่งเพลงอะไรนะผ้าขม้าเนี่ยประโยชน์ก็เยอะจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเติบโตมาในสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีหรอกครับผ้าเช็ดมงเช็ดมืออะไรพวกนี้ผ้าขม้าเนี่ยใช้ได้แทนทุกอย่างเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็ใช้น้ำล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็ใช้ผ้าขม้าเนี่ยนะครับพาดคอเข้าไปพาดไหล่เข้าไปแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็เช็ดมือเช็ดมือเสร็จปุ๊บก็กินข้าวกินปลาเสร็จปุ๊บก็ผ้าขม้านี่แหละครับเวลาร้อนก็เอามาพัดแทนพัดก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ใช้อาบน้ำตอนเย็นยังได้เลยคือใช้แทนทุกอย่างใช้สารพัดอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับสังคมไทยเรานะครับแต่ยุคใหม่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ยังใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสามารถนำเอาหลักทรัพย์อะไรจะต้องเอาหลักทรัพย์อะไรมาใช้ในการค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวนะครับคำตอบคือก็ใช้บำเหน็จตกทอดนี่แหละครับเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินส่วนใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ